สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.DIY นี่นะครับผมวันนี้นะเราอยู่กันในเกม EV Farter นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้ววันนี้ก็มาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นครีมตัดอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนั้นมีฉลองแฉลงเอามาแบ่งกันด้วยครับท่านผู้ชมดูสิรู้สึกว่าจะเจอตัวจังเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องล่อให้ตะลุงมานี่ก่อนนะมาหรือยังอ่ะเฮ้ยอะไรวะหรือเปล่าแกจะมาอยู่แล้วขอดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปดูกันเฮ้ยมีกับดักด้วยครับเฮ้ยเสียงฝีเท้ามามันไม่เสียงฝีเท้าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนว่าจะเจอแกหรือเปล่านะนู้นเห็นขาป่ะเห็นขาป่ะเฮ้ยติดบั๊กแล้วแน่ๆเอ้ยแกติดบั๊กว่ะเฮ้ยสบายแล้วเทปกาวไม่จำเป็นต้องใช้หรอกมั้งมันมีแบบปรับความไวอะไรนี้ป่ะขอปรับดูตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นตัวปรับปุ่มครับท่านผู้ชมเอาแบบชัดๆไปเลยส่วนความไวก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคมันจะได้ไม่แหลกจนเกินไปอะไรประมาณนี้ตัวนี้คือรหัสครับเป็นรหัสพิน 3-4 ตัวหรือเปล่าเฮ้ยแกติดบั๊กจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วหมูนี่คือรหัสเดี๋ยวดิขอเช็คก่อนครับนี่ได้แล้ว1ครับท่านผู้ชมต่อไปผมก็จะไปหาของอีกนะฮะซึ่งอีซี่แล้วครับท่านผู้ชมไม่เจอไล่แล้วบรรยากาศในห้องน้ำเฮ้ยเสียงอะไรหลอนจังเลยผมจะลงไปชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มันจะมีของอยู่ตรงนี้เปิดไฟได้ปะวะไม่ได้ครับในนี้มีอะไรบ้างเนาะเสียงมันมีคนตามมาเลยอะไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยว่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ใช้ไม่ได้ตรงนั้นคืออ๋อบันไดครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วได้เวลาเอาบันไดไปขึ้นชั้นนี่ตรงนี้เลยเอาเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิครับชั้นบนมันมีอยู่แค่นี้เองอะเฮ้ยมันไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมขอยองๆนะเพราะว่ามันจะได้จับง่ายๆนิดหนึ่งโล่งโจ้งเลยนะไม่มีอะไรเลยเสียงใครเปาะแปะอะไรวะนี่กุญแจสักดอกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูก่อนนี่ไงสีทองไอ้แฉลงนั่นน่ะท่านผู้ชมมันอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนเนาะทิ้งเลยครับแกยังติดบั๊กอยู่เลยครับนี่ไงแฉลงเราจะออกจากที่นี่แบบ easy เลยนะฮะท่านผู้ชม
เดินยังไงให้ติดบั๊กเอ้ยนี่เราได้แฉลงแล้วอันที่สองทิ้งเลยครับไม่จำเป็นแล้วต่อไปเราจะเดินสำรวจห้องดูก่อนนะครับผมว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าห้องนี้เป็นห้องที่เราฟื้นมานะฮะขอดูก่อนนะครับในนี้ยังไม่ได้เปิดเฮ้ยผมอยากได้คอมตุ๊กตานี่ว่ะโอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปตรงเลยครับเพราะเรารอดปลอดภัยแล้วแกติดบั๊กแล้วแต่ว่ามันมีอีกห้องหนึ่งที่เราต้องไปเพราะว่ามันเหลืออีกกุญแจดอกอันนี้มันกุญแจของรถแน่นอนเลยอ่ะคุณนะใช่ไหมลองดูไหมลองเอาไปไขดูก่อนเผื่อมันไขได้อะไรเงี้ยถ้าไขแล้วจบเกมนี่ง่ายเลยนะไม่ใช่ครับมันน่าจะเป็นกุญแจรถเพราะฉะนั้นผมจะลองเดินเข้าไปในห้องนี้นะครับเพื่อที่จะลองไปใช้กับรถดูใช่ป่าวะเฮ้ยกูเจออะไรวะเนี่ยมันบอกว่าไอ้นี้ไม่ได้เฮ้ยโหลดผีทิ้งเลยครับเมื่อกี้เฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่าบอกนะว่ามันเดินได้แล้วอุ้ยนี่ยังอยู่ครับคุณจำไอ้นี่ได้เปล่านี่ไงเทปกาวไอ้เทปกาวเนี่ยมันไว้สมานสายไฟครับมันจะหยิบยากนิดหนึ่งโอเคได้แล้วเราลองไปพันดูเกมนี้โหลดผีมากเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละตัวเนี้ยแค่นี้ก็ออกได้แล้วนะได้กุญแจแล้วอ่ะลองดูเอ้าเฮ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยโดนแน่หนีก่อนไอ้บ้าเอ้ยหลุดบั๊กได้ไงเฮ้ยปิดประตูก่อนดิเว้ยในห้องนี้เป็นห้องเปล่าๆไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมไม่กล้าออกไปครับอย่านะจ๊ะขอเข้าห้องนี้นะครับเอ้ยแกไม่มาหรอกเฮ้ยขนลุกครับเมื่อกี้นี่ไงกุญแจเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นเอ้ยเรียบร้อยครับชนะผ่านด่านเอารองเท้าโยนใส่ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ k.kdy ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ